สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันพุธที่18มกราคม2560ในช่วงบ่ายกับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะเราจะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้นะคะทางรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งขบวนคาราวานลงไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับอุทกภัยน้ำท่วมในภาคใต้ค่ะซึ่งทางทีมข่าว ETV ของเรานะคะก็ได้ติดตามขบวนคาราวานนี้โดยจังหวัดแรกที่ลงพื้นที่ค่ะเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามได้จากรายงานพิเศษจากทีมข่าว ETV ที่ลงพื้นที่ที่อยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับได้รับผลกระทบอยู่4อำเภอด้วยกันครับคืออำเภอเมืองอำเภอบางสะพานอำเภอบางสะพานน้อยและอำเภอทับสะแกนะครับแต่สำหรับที่หนักที่สุดนะครับคือที่อำเภอทับสะแกนะครับมีอาคารสำนักงานนะครับอาคารกศนตำบลอาคารห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีนะครับได้รับความเสียหายอย่างหนักน้ำได้บ่าเข้ามาทางนี้นะครับผ่านทางรถไฟเข้ามานะครับแล้วก็ไหลเข้ามาท่วมกศนอำเภอกศนตำบลแล้วก็อาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนนะครับสูงถึง2เมตรครับไม่สามารถจะป้องกันอะไรได้ทันเลยครับน้ำมาตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ทำใหวัสดุอุปกรณ์ของเราเสียหายทั้งหมดเลยทุกชิ้นส่วนนะครับเครื่องไม้ใช้การไม่ได้เลยครับตามสภาพที่เห็นนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ของกศน.อำเภอบางสะพานนะครับซึ่งคืนวันศุกร์เนี่ยฝนเข้ามาประมาณ3 ทุ่มครึ่งนะครับมวลน้ำมหาศาลเลยเข้ามาทำให้เนี่ยระดับน้ำอย่างที่เห็นนะครับว่าผมมันขึ้นเพิ่มขึ้นถึงหัวครับแล้ววันนั้นก็เราก็ได้เตรียมการไว้แล้ววันศุกร์นะครับก็คือว่าเราได้เอาของทุกอย่างขึ้นบนโต๊ะแล้วแต่ว่ามวลน้ำมันมาเยอะจริงๆครับจนเราไม่สามารถที่จะดูแลมันได้ครับน้ำมันจะมาจากทางนู่นนะครับทางป่าแล้วมันทะลักไหลมาแล้วพอทางรถไฟมันพังนะครับน้ำมันก็เข้ามาทั้งหมดเลยได้มีหน่วยงานต่างๆนะครับจากพี่น้องกศน.เรานะครับทั้งจากขอนแก่นนะครับจากพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนะครับแล้วก็อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เองนะครับได้เข้ามาช่วยนะครับซึ่งก็ขอบพระคุณทุกท่านมากที่มาช่วยแล้วก็โดยเฉพาะกรมทรัพยากรธรรมชาตินะครับเมื่อวานก็นำกำลังคนมาประมาณ70 คนนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันครับตอนนี้ที่ขณะนี้กำลังทำเนี่ยก็คือจะโกยขี้โคลนนะครับขึ้นมาบนถนนแล้วเดี๋ยวพอโคลนมันแห้งก็จะเอารถแท็กเตอร์มาไถกลบนะครับให้มันสามารถรถวิ่งไปได้ตอนนี้เราได้ใช้ที่ห้องสมุดเฉลิมราชนะครับเป็นศูนย์ชั่วคราวก่อนนะครับเพื่อให้นักศึกษาเขาสามารถไปติดต่อตรงที่นั่นนะครับเป็นจุดหลักฮะแต่ส่วนสำนักงานนี้ก็คือต้องรออีกสักระยะครับฮะน่าจะเป็นเดือนที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับให้ครูในโครงการกศน.ช่วยประชาชนนะครับให้เข้ามาในพื้นที่เนี่ยนี่ก็เขาก็เล็งเห็นว่าให้มาทำสถานที่ราชการนะครับสถานศึกษาแล้วก็ชาวบ้านนะครับตอนนี้ก็คือที่มาทำที่นี่เพราะว่าที่นี่มันหนักจริงๆครับแต่ก็มีทีมงานบางส่วนแล้วที่เข้าไปลงชุมชนนะครับก็เป็นที่รักของชาวบ้านนะครับชาวบ้านเขาก็ให้สิ่งของให้อะไรอย่างเงี้ยเวลาทำอะไรเราออกแรงไปใช่ไหมครับก็ให้การสนับสนุนให้มาช่วยอะไรเงี้ยนะครับ